สวัสดีครับผมท่านผู้ชมช่อง PK Small Fast นะครับผมกับผมช่างปุ้ย PK Small Fast ครับผมนะครับครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับผมมารับชมเครื่องทําความสะอาดข้าวเปลือกรุ่น Onil Gen 2ของเรานะครับผมซึ่งผมนี่นะครับข้างด้านหลังผมนี่เองนะครับผมก็คือประกอบเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับจํานวน4ตัวด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมแอนกล้องพาไปดูไปชมกันอีกทีนะครับผมก่อนอื่นที่จะ ที่จะไปรับชมกันนะครับผมก็ขอเกริ่นนำสักเล็กน้อยนะครับผม นะครับก็มีคนเคยถามนะครับผมแต่ก็ถามว่าผมได้นานแล้วนะครับผมว่าทําไมเครื่องทําความสะอาดของผมเนี่ยมันจะมีเจน2นะครับผมเจน2มันคืออะไรนะครับผมผมตอนแรกก็กะว่าจะทําคลิปนะครับทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี้ว่าเจน2มันคือที่ปรุงที่มาอะไรเงี้ยครับก็ถือโอกาสวันนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะครับเจน2ของผมเนี่ยก็คือมันเป็นรุ่นที่2สำหรับของผมเองนะครับผมเจนแรกเนี่ยผมเขาเรียกว่าอะไรอะสถาปนาขึ้นมาเองนะครับผมเจนแรกเนี่ยคือเป็นของอาจารย์นะครับผมผมก็ไปเรียนรู้ไทยไปเรียนรู้แล้วก็อาจารย์เขาก็ถ่ายทอดมาให้นะครับผมก็เลยคิดเอาเองว่าคิดไปนะครับผมคิดว่ามันคือเจนแรกคือเป็นแบบนั้นนะครับพอมาเป็นของเราเราพัฒนาขึ้นอะไรขึ้นหรือปรับปรุงอะไรส่วนไหนที่เราที่จะต้องปรับปรุงอะไรครับมันก็กลายเป็นเจน2คือเป็นลูกของเรานะครับผมครับวิทยาการทั้งหมดนี้นะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคัดแยกข้าวกล้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมแล้วก็จะมีของพวกเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องสีข้าวนะครับผมแต่นั้นผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมก็ได้เรียนรู้มานิดหน่อยเองนะครับผมยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอนะครับผมเอาไว้เป็นโอกาสต่อไปนะครับผมไว้สร้างไว้ใช้เองอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับจะทำคงทำขายเนี่ยคงยังไม่รับดีกว่านะครับผมเพราะว่าประสบการณ์เรามันน้อยครับผมมันต้องเอาไว้ให้คนที่เขามีแบบชำนาญการเฉพาะทางจริงๆอะไรครับนะครับแต่เราเอาไว้เป็นว่าเราไว้ทำมาใช้เองดีกว่านะครับผมสำหรับเครื่องสีข้าวนะครับผมทีนี้ก็ได้เรียนรู้มาบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ชำนาญนะครับยังไม่ได้ทำ นะครับก็มี2ตัวหลักๆครับผมที่จะใช้ที่อาจารย์ถ่ายทอดมาแล้วก็นำมาใช้มาเป็นยึดเป็นอาชีพนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของพวกโบเวอร์ตู้ลมอะไรเงี้ยครับมันก็เกี่ยวข้องกับพวกนี้อยู่มันคล้ายๆกันนะครับผมอันนั้นผมก็มาพัฒนาต่อยอดกันเพิ่มเติมอีกนะครับผมก็วิทยาการทั้งหมดนี้ก็ได้ถ่ายทอดมาจากท่านอาจารย์ภักดีบัวงามนะครับผมหรือค่ายของมดงานนะครับผมหรือท่านอาจารย์ภักดีบัวงามนะครับผมท่านก็ได้ถ่ายทอดนี้ผมมาให้ผมนะครับผมโอเคเนาะในเรื่องของความหมายของคําว่าเจน2ของเรานะครับผมเจน2ก็คือเป็นรุ่นที่2คือเป็นรุ่นของเรานี่แหละที่เราได้เอามาทําแล้วก็มาพัฒนาเพิ่มแต่งขึ้นจากเดิมนะครับผมให้มันมีความแรงขึ้นนะครับมีความที่ผมปรับปรุงนะคือมีลมแรงขึ้นนะครับผมระบบชั้นตู้มันนั่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดเสียงของลมลงไปครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเสียงอ้อนๆนะครับผมก็จะเป็นเสียงเอกลักษณ์นะครับผมแต่ความแรงมันก็แรงเหมือนเดิมแรงเหมือนกันไม่ใช่เหมือนเดิมก็แรงเหมือนกันนะครับผมแต่มันเป็นเสียงนะครับผมแล้วก็ตอนหลังๆมันเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบว่าแล้วเสียงได้ไหมนะครับมันเสียงมันเหมือนกับมันมีเสียงอะไรครับไม่อยากมีเสียงครับผมก็เลยลองพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ลดเสียงลงปรับปรุงเรื่องของเสียงลงนะครับผมพอมันเสียงลงเสร็จปุ๊บเสียงมันเงียบเนี่ยอันนี้มันก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับผมตอบโจทย์ตามที่ตลาดต้องการนะครับผมก็เสียงมันเงียบอย่างผมลองรันเครื่องให้ดูนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องทั่วไปที่เขาใช้งานกันแหละครับก็เป็นระบบตะแกรงใช่ไหมครับมันก็สั่นๆเงี้ยมันก็การคัดตะแกรงอะไรเงี้ยตู้ลมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับทั่วไปแล้วครับผมมันก็ไม่ได้เป็นวิชาการใหม่นะครับผมหมายถึงทั่วไปหมายถึงว่ามันเป็นวิชาการแบบนี้นะนะครับมีระบบลมนะครับเป็นตู้ลมแล้วก็ระบบตะแกรงร่อนเนี่ยเร่งตะแกรงร่อนนั่นคือการแยกออกนะครับสิ่งที่ใหญ่กว่าเม็ดข้าวออกไปสิ่งที่เล็กกว่าเม็ดข้าวออกไปอะไรเงี้ยครับนะครับในความหมายผมนะคำว่าทั่วไปคือแบบนั้นนะครับผมมันไม่ใช่เป็นวิชาการใหม่วัตกรรมใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับผมโม้เลยมานานแล้วนะครับเป็นหัวคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมเรื่องของการเปิดเครื่องรันเครื่องดูนะครับว่ามันเสียงมันเงียบเสียงมันนิ่มมันยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับ
หลักการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับผมพอดีผมว่า ผมว่าก็จะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไปกล้องหน้านี้ก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมสับเป็นกล้องหลังให้ทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยนะครับผมตัวแรกนะครับเงียบมากนะครับผมการสั่นการอะไรเนี่ยมันก็ทีกนิดหน่อยนะครับตามแรงรีคอยล์ของจังหวะเครื่องที่มันเป็นแบบลักษณะการชักนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ติดแล้วก็อย่างผมติดตั้งล้อลงไปนะครับผมก็คือง่ายต่อการขนย้ายนะครับผมในการอะไรเงี้ยการขยับอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วถามว่าใช้งานอยู่กับพื้นที่นิ่งๆอะไรเงี้ยมันได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับผมมันก็นิ่งนะครับผมเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับผมแต่ตัวที่สองนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับมีเสียงฝาปิดนิดน้อยนะครับผมแอดออดแอดนะครับผมแล้วก็มีอีกรุ่นนึงนะครับผมรุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็นรุ่นล่อนข้าวสารได้นะครับแต่ก็บล็อกเดียวกันนะครับผมทุกอย่างโครงสร้างเดียวกันหมดเลยบล็อกเดียวกันหมดเลยต่างกันแค่ว่าตะแกรงนะครับผมมันสามารถถอดเปลี่ยนได้แค่นั้นเองเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมปรับเลนส์นิดนึงนะครับจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับเพิ่มแสงเล็กน้อยนะครับนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงรูยาวนะครับผมจะเป็นรองรูสล็อตนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ไว้สำหรับร่อนข้าวเปลือกนะครับผมนะครับตัวชั้นบนเนี่ยจะถอดได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนชั้นที่2เนี่ยมันก็เป็นตะแกรงรูสแตนดาร์ดที่ใช้กับร่อนข้าวเปลือกนะครับผมเป็นเบอร์8นะครับผมเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมกับร่อนข้าวสารเอาไว้ร่อนพวกข้าวท่อนกับปลายแยกจากกันนะครับผมแล้วส่วนร่อนข้าวเป็นข้าวต้นนะครับผมข้าวสารข้าวต้นข้าวเมล็ดสมบูรณ์แล้วเนี้ยนะครับไม่แตกไม่หักนะครับก็ดีนี้ครับก็ตะแกรงลูกกลมแบบนี้นะครับผมไม่ทราบว่าจะเห็นไหมนะครับผมตาจะลายๆหน่อยนะครับนะครับมันก็จะเป็น8ครึ่งนะครับผมถ้าโตกว่านี้ก็ไม่ไหวครับเดี๋ยวข้าวเมล็ดเต็มเนี่ยมันก็ไหลลงไปเยอะนะครับผมขนาดเบอร์นี้ก็ยังมีไหลบ้างนะครับผมแต่ก็มีไม่เยอะนะครับผมเวลาใส่นะครับผมก็ถ้าใส่เหมือนกับเราถอดไอ้ตัวข้าวเปลือกนี่เราออกนะครับผมแล้วก็หยิบใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็กดข้างกดหัวกดท้ายนะครับผมมันก็สนิทนะครับผมแค่นั้นเองนะครับขออนุญาตปิด2ตัวนี้ก่อนเนาะนะครับผมผมจะได้รันเครื่องไอ้ตัว2ตัวร่อนข้าวสารได้ให้ดูนะครับนะครับพอมาตัวร่องข้าวสารนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราต้องการร่องข้าวสารเนี่ยเราก็ร่องข้าวสารเนี่ยเม็ดมันเล็กใช่ไหมครับเม็ดมันเล็กมันเบานะครับผมบางทีลมเนี่ยมันก็ดูดออกไปตามลมได้นะครับผมนะวิธีการแก้ปัญหานะครับผมก็เปิดด้านข้างนะครับผมเปิดเบาด้านข้างให้เปิดออกเลยนะครับด้านข้างยังมีตัวเบาลมเร่งลมนะครับผมถ้าปิดสนิทนะครับถ้าปิดไว้สนิทนะครับทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะเป็นการลมมันก็จะแรงเพราะว่าลมมันจะเข้าหน้าตู้ได้ 100% นะครับผมแต่ถ้าเราเปิดด้านข้างบ้างนะครับผมลมมันก็ถูกแบ่งออกไปนะครับผมลมก็จะผ่านเข้าด้านหน้าเนี่ยน้อยขึ้นไปน้อยลงนะครับผมนะครับคราวนี้ถ้ามันยังดูดข้าวสารหรือปลายข้าวไปได้อีกนะครับผมมีวิธีที่2นะคือปิดท่อลมออกนะครับผมด้านหลังนะครับผมถ้าลมไม่ออกมันก็ไม่ดูดนะครับผมหลักการแค่นั้นเองนะครับผมถ้าปิดสักครึ่งนึงก็ได้นะครับผมหรือว่าไล่ปิดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับก็อาจจะใช้ข้อผ้านะครับผมปิดหุ้มอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็เป็นเทปกาวนะครับผมไล่แปะติดนะครับผมไปทีละเสี้ยวหรือเสี้ยวหรือเสี้ยวนะครับแนวขวาของท่อลมนะครับสรุปก็คือปิดท่อลมนะครับนะครับในกรณีข้าวสารเนาะเพราะว่าเครื่องเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้ดูดพวกเมล็ดข้าวขี้รีบอะไรเงี้ยครับลูกรีบพวกสิ่งเจือปนกับข้าวเปลือกอะไรเงี้ยครับลมมันค่อนข้างจะแรงนะครับผมนะครับโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นกล้องหน้านะครับผม
เพราะว่ามันจะได้ไปชมนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะมีตัวจับนะครับผมเนี่ยตัวกริปเล็กน้อยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับจับยกขึ้นนะครับผมเนี่ยแล้วเอาออกนะครับผมเอาใส่ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดข้างๆนะครับอย่าไปกดกลางนะครับผมเพราะตรงกลางเนี่ยมันไม่มีคานรับอะไรนะครับผมโล่งๆนะครับเดี๋ยวตะแกรงมันอาจจะหย่อนได้นะครับผมก็กดด้านข้างนะครับกดข้างกดท้ายกดหัวแค่นี้ครับเนี่ยมันก็สนิทแล้วนะครับผมนะครับส่วนปิดเปิดฝาเนี่ยครับก็ฝืดสีนะครับสีโคตรอ่านนี่ได้ละติดสีหน่อยนะครับเนี่ยนะครับลื่นละนะครับลื่นละนะครับติดสีนะครับแล้วก็เป็นน็อตล็อกนะครับผมเปิดมากเปิดน้อยแล้วก็ล็อกไว้มันก็ไม่เดินแล้วนะครับผมนะครับส่วนกระบะด้านบนนะครับผมสามารถประจุข้าวเปลือกได้ถึง30กิโลนะครับผม30 35เนี่ยนะครับมันก็จะถ้าข้าว1กระสอบนะครับกระสอบที่เรา25โลเนี่ยมันจะได้เต็มนี่พอดีเลยปาดเนี่ยพอดีเลยนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าเป็น30ก็จะพูนหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็น35หรือ40เนี่ยมันก็จะมีแต่กระสอบไม่ต้องเอากระสอบออกเอาปากจิ้มไว้นะครับผมเดี๋ยวผ้ามันยุบไปแล้วค่อยเอาออกนะครับนะครับจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตัวนี้ครับที่ผมบอกสำหรับเบาลมนะครับผมถ้าเบาลมก็คือเปิดนะครับเปิดมากเบามากเปิดน้อยเบาน้อยนะครับผมเปิดทั้งสองฝั่งนะครับให้เท่ากันนะครับแต่ถ้าปิดอย่างเงี้ยคือการเร่งลมนะครับผมลมก็จะแรงเข้าด้านหน้าได้ 100% ลมก็จะแรงนะครับผมนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยครับที่ผมบอกนะครับเอากระดาษกาวหรืออะไรครับแปะนะครับผมแปะสักครึ่งก็ได้นะครับลมก็จะเบาไปอีกนะครับผมจะเบาไปเยอะเลยนะครับผมปิดมากเบามากปิดไปครึ่งนึงลมก็จะเบาไปครึ่งนึงนะครับผมถ้าปิดหมดลมก็จะเบาเลยนะครับผมลมไม่ออกนะครับผมก็เหมือนกับว่าลมมันไม่เข้าไม่ออกไงครับหลักการประมาณแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนตัวจุกเนี่ยครับเป็นไว้สำหรับทำความสะอาดภายในนะครับผมแล้วเปิดจุกออกมันจะเป็นรูเนาะนะครับผมก็จะเป่าออกก็ได้หรือจะเป่าเข้าไปก็ได้แล้วก็ถูกตอนเดินเครื่องนะครับเป่าเข้าไปแล้วก็ลมก็จะดูออกมาอย่างนี้นะครับผมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนะครับส่วนมอเตอร์นะครับผมก็ใช้ไฟบ้านทั่วไปนะครับผมขนาดครึ่งแรงนะครับผมกินกระแสไฟน้อยนะครับผมก็ถ้าตีกลมๆ ก็คือครึ่งหน่วยต่อชั่วโมงนะครับผมนะครับใช้งานยาวๆได้สบายๆครับ1วันนะครับผม8ถึง10ชั่วโมงนะครับผม1วันนะครับนะครับจะทำงานจริงๆก็ไม่ถึงวันหรอกครับเนาะเต็มที่อ่ะนะครับแต่มอเตอร์นะครับมันใช้งานได้ครับทั้งวันครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไหม้จะนั่นนะไม่กลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไหม้หรือจะพังนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมอย่าเอาไปตากฝนนะครับผมมอเตอร์กันน้ำไม่ได้นะครับผมนะครับพังนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวร่อนครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับเนี่ยถ้าเป็นตะแกรงร่อนข้าวเปลือกก็จะยาวงี้นะครับผมแล้วก็เสียบใส่เข้าไปนะครับกดก็สนิทแล้วนะครับผมนะครับการบำรุงรักษานะครับผมก็อาจจะระบีนะครับผมรูปปืนตุ๊กตา6ตัวแค่นั้นเองนะครับผมก็จะมีชุดเผานะครับผม2ฝั่งนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชุดข้อเหวี่ยงนะครับผมตรงข้อเหวี่ยงมันก็จะมีลูกปืนตุ๊กตา2ตัวเหมือนกันนะครับนี่พอจะทราบอยู่มั้งนี่ครับอย่างนี้ดีกว่านะครับก็จะมีลูกปืนตุ๊กตา2ตัวนะครับผมกระอัดนะครับผมแล้วก็ลูกปืนตุ๊กตาปลายเผานะครับผมปลายคันชักนะครับผมปลายข้อเหวี่ยงกับปลายคันชักนะครับผมก็อยากอีกหนึ่งละตัวอย่างนี้นะครับผมก็อัดดูยังไงนะครับผมก็อัดทีละครั้งก็ได้ครับจึ๊ดๆแค่นี้พอนะครับผมจะไปอัดมากลูกอัดมากเนี่ยกระบี่มันเต็มมันอัดเกินมันก็จะปิ้นออกมานะครับมันก็จะเปื้อนนะครับเราหมุนอะไรเปื้อนเสื้อผ้าเรานะครับผมนะครับก็ระยะเวลาการอัดก็คือร่อนข้าวไปสักตัน2ตันอะไรเงี้ยนะครับผมก็ดูบ้างนะครับผมก็แค่นั้นเองการรักษาง่ายครับผมนะครับตู้ลมเป่าง่ายนะครับเพราะว่า
ระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมเน้นโปร่งโล่งนะครับผมทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายนะครับผมจากดูจากสรีระนะครับมันไม่ได้เป็นการระบบทึบนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคร่าวๆเนาะนะครับแล้วก็จะเพิ่มอีกหน่อยนึงเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับผมขนาดสเปคของความกว้างคูณยาวของกว้างคูณยาวคูณสูงของเครื่องนะครับผมกว้างนะครับผม66เซนนะครับผมนะครับผมสูงจากพื้นนะครับผมถึงปลายกระบะเนี่ยนะครับผมนะครับประมาณ135เซนนะครับผมแค่ไหนนะครับเนี่ยประมาณแค่ลำคอผมเนี่ยนะครับผมนะมาแค่ลำคอนะครับเนี่ยประมาณแค่ไหนพอดีเนี่ยในลำคอไกลนะครับผมผมสูง173นะครับผมไอ้ผมสูง170นะครับผมนะครับอันนี้ก็สูงประมาณ104 135 140นะครับนะครับก็สรีระความสูงนี่ก็พอดีพอดีนะครับผมในการทรงยกนะครับเวลายกนะยกใส่บ่าใส่ไหล่หรือประมาณเทียงคอเนี่ยมันรู้สึกมีกําลังมากนะนะครับแต่ถ้ายกประมาณแค่อกแค่อะไรเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าถ้ามันขึ้นมาสูงนี้ได้เวลายกเทเนี่ยนะครับหลังเรามันตรงนะครับผมมันไม่ปวดหลังนะครับผมนะครับแต่แค่ข้างหน้าอกเนี่ยนะครับเวลาเทมันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยนะครับผมจะโค้งๆหน่อยมันก็จะมีอาการเจ็บเจ็บได้อะไรได้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนนะครับผมแต่พอดีผมลองทดสอบนี่ของด้วยตัวเองนะครับมันรู้สึกว่ามันประมาณเนี้ยเหมือนมันสุดไหล่สุดเลยมันได้กำลังสุดสีและร่างกายเราดีนะครับผมมันไม่ค่อยเมื่อยมากนะครับผมก็วางลงไปนะครับผมนะครับแล้วส่วนความยาวจากหน้าฟิกหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนจากความยาวจากหน้าถึงหลังนะครับผมจากปลายกระบะนะครับผมจนถึงปลายท้ายเครื่องนะครับผม190เซนนะครับผมระหว่างล้อนะครับผมนะครับ130เซนนะครับผมโดยประมาณนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เองเวลาคนย้ายนะครับผมใส่รถแคปได้นะครับผมนะครับมันก็จะสุดพอดีเลยนะครับผมด้านหลังชนกระจกแล้วก็ตรงนี้มันก็จะพาดไอตัวฝาท้ายนิดหน่อยนะครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นตอนเดียวเนี่ยก็คือขึ้นได้ทั้งลำเลยนะครับผมไม่มีติดนะครับผมปิดฝาท้ายได้พอดีเลยฝาท้ายก็จะปิดได้ประมาณนี้พอดีเลยครับพอดีเป๊ะนะครับผมนะครับเพราะว่าผมขนย้ายส่งให้ลูกค้าเนี่ยผมก็ออกแบบมามันรู้ว่ามันบังเอิญพอดีมั้งเนาะครับหรือว่าอาจารย์เขาออกแบบมาเนี่ยมันออกแบบจากสีดาของรถด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยพอรถเหมือนกับตอนเดียวเนี่ยขึ้นได้พอดีเลยนะครับผมนะครับครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตะแกรงเรือตะแกรงนะครับผมตะแกรงเนี่ยก็กว้าง50นะครับผมยาวจากท้ายถึงปากเนี่ย130เซนนะครับผมตัวเนื้อตะแกรงเนี่ยก็ประมาณ95เซนนะครับผมนะครับมีอยู่2ชั้นนะครับผมมีตะแกรง2ชั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนชั้นที่3เนี่ยเป็นชั้นทึบนะครับผมก็ออกมา3ปากแบบนี้นะครับผมนะครับผมส่วนกระบะนี้นะครับผมใส่ข้าวสารนะครับผมได้50กิโลได้เลยสบายสบายนะครับผม50กิโลข้าวสารนะครับ จะใส่ข้าวเปลือกเนี่ยมันจะลดไปสักตีว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับผมก็เลยเนี่ยครับประมาณให้50โลนะครับจริงมันมากกว่านั้นนะครับผมเคยใส่เป็น60โลมานะครับแต่ตอนนั้นมันเป็นข้าวรวมนะครับผมมันแน่นนะครับนะครับก็คร่าวประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกนี่ก็คงไม่มีแล้วนะครับผมมีก็หน้าตู้หน้าตู้กว้าง30เซนนะครับผมแล้วก็เป็นลิ้นสแตนเลสนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้นะครับผมหรือสามารถโทรติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะครับผมโทรมาที่0824020438นะครับผมช่างปุย PK Small Fast นะครับผมหรือเรียกทางชั้นว่าช่างปุยครับผม นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลมาบอกกันนะครับกระดาษก็ประมาณนี้เองนะครับผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมช่างปุย PK Small Fast นะครับผมขอตัวไปก่อนครับผมค
ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ